ราะว่าจริงๆแล้วตัวคุณเปิ้ลเนี่ยเขามีโรคประจำตัวอยู่นะคะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าด้วยเป็นประเด็นร้อนนะคะสำหรับวงการบันเทิงมาหลายวันกับกรณีข่าวการทำร้ายร่างกายจากการที่นิวเอลเด้งนะคะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตคนรักต้นธนพลพร้อมกับบอกข้อมูลนะว่าฝ่ายชายเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายจนทำให้เธอนั้นถึงขั้นปากฉีกต่อมานะคะเติ้ลได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวล่าสุดค่ะรายการดังก็ได้เชิญทั้งคู่นะมาเคลียร์ใจกันต่อหน้าแล้วก็ฝ่ายชายนะคะตอนจบของรายการเนี่ยได้มีการนำช่อดอกไม้มาให้ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปหลังจากนั้นนะคะเติ้ลนิวพร้อมด้วยทนายไพศาลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวทั้งหมดค่ะอย่างน้อยๆก็ต้องขอขอบคุณพ่อเอ๋ด้วยที่ให้ผมมาได้พูดในสิ่งที่ควรจะทำให้ลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ควรจะพูดได้เคลียร์ใจทั้งหมดครับเพราะว่ามันไม่งั้นก็จะเป็นสิ่งที่อัดอั้นในใจของผมไปตลอดชีวิตมันโล่งไหมคะพี่โล่งเหมือนได้ปลดปล่อยไปไหมคะพี่ระดับหนึ่งครับถามว่าทั้งหมดไหมก็ยังไม่ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าน้องจะให้อภัยหรือเปล่าแต่เราก็ทำดีที่สุดผมบอกผมไม่โอเคผมไม่โอเคกับตัวผมเลยผมก็ต้องขอโทษและทำหน้าที่ตรงนั้นของผมผมไม่ได้โกรธผมไม่อะไรเลยเพราะว่าทางพ่อไพศาลกับน้องนิวเนี่ยเขาดูแลเรื่องคดีเรื่องอะไรกันมาตั้งแต่นานแล้วผมก็เลยขอบคุณซะมากกว่าในเรื่องนี้ครับอะไรที่ตัดสินใจให้พี่มาออกรายการครับพี่เพราะผมหาทางออกไม่ได้คือตอนนั้นผมต้องการแค่มาขอโทษอย่างจริงใจและจริงจังจริงๆเพราะผมอยากจะบวชผมอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องถ้าอย่างนั้นอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยสอนมาให้เป็นสุภาพบุรุษให้อย่าทำร้ายผู้หญิงอย่าทำร้ายเพื่อนอย่ารังแกคนที่อ่อนแอกว่าแต่ผมก็มาทำแบบนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่โอเคผมไม่โอเคกับตัวผมเลยไม่ใช่แค่ผมจะบวชแค่ความเป็นคนผมก็ไม่เป็นอย่าเรียกว่าเครียดครับให้เรียกว่าแทบจะบ้าแทบไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมทำไปได้ยังไงผมไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้โอเคค่ะจริงๆหนูเป็นกำลังใจให้เขาตลอดนะคะแค่เขาขอโทษหนูก็หายแล้วหนูเข้าใจว่าเขาเป็นโรคเขาป่วยอะค่ะก็ถ้าเกิดเขาขอโอกาสเราก็มีโอกาสให้เขาแต่ว่ามีให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เขาต้องไปรักษาตัวก่อนนะคะก็จะอยู่ข้างๆเขาหนูกับพ่อเนี่ยจะเป็นคนดูแลอาสาพาไปหาหมอเองค่ะแต่ว่าก็อาจจะยังแบบยังไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะหมายถึงว่าเคยแบบได้กินข้าวด้วยกันอะไรนี้ก็กินข้าวได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คงแบบว่าให้เขารักษาตัวก่อนแล้วก็บวชอะไรมาให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะกลับมาคบกันจริงจังจริงๆแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีนึงอะค่ะแต่กระแสก็แบบขอโทษนะแบบไม่ให้กลับไม่แล้วหรืออะไรอ๋ออันนั้นมันจริงๆแล้วมันคือสิทธิส่วนตัวของหนูนะคะที่หนูจะตัดสินใจว่ากลับหรือไม่กลับมันคือตัวแล้วก็หัวใจของหนูอะค่ะในขณะออกรายการเนี่ยตัวผมเองนะครับก็ยอมรับว่าโกรธนะโกรธเพราะว่านิวกับผมเนี่ยเราดูแลกันมานานแล้วเพราะเราก็รู้จักพ่อแม่เขาเราดูแลเรื่องคดีมานานแล้วนะฮะก็นับถือกันเหมือนพ่อลูกมีอะไรก็ปรึกษากันวันหนึ่งเขาไลน์บอกว่าเขาถูกทำร้ายนะครับเราทราบว่าเขาเป็นคนรักกันนะฮะแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาป่วยจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่พอเราจบรายการเราลงมาแล้วเนี่ยเราสังเกตเลยว่าเขาป่วยจริงเราชื่นชมว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นลูกผู้ชายพอมีสปิริตในขณะที่เขาป่วยนะเขายังมีสปิริตฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยจะรับอาสานะครับพาเขาไปรักษาเองแล้วในเรื่องการบวชการอะไรเขาเนี่ยผมจะจัดการให้เองหลังจากเขารักษาแล้วเขาบวชแล้วเขาจะเป็นยังไงกันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เราให้กำลังใจเขาเสมอแล้วเราเชื่อว่าวันนี้ต้องขอบคุณเติ้ลนะครับที่แสดงความเป็นลูกผู้ชายมากนะครับกล้ามากกล้าหาญมากแล้วก็ในฐานะพ่อไปศาลเองชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจนะขอทำให้สำเร็จขอให้หายขออนุญาตย้อนถามคือตอนที่พี่ต้นลุกตอนนั้นคือหนูมีสติมีแบบอยากจะทำอะไรไหมพี่ไม่ครับผมอยากจะขอบคุณจริงขอบคุณหลายๆอย่างแล้วก็ขอบคุณอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษจริงๆผมขอโทษหนูก็ตกใจผมขอโทษครับนี่แหละไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีครับยกมือไหว้แหละแต่ว่ามันแค่รุนแรงนิดนึงครับพี่ต้นหนูขออนุญาตถามหนึ่งอย่างคดีที่พี่ออกมาแล้วค่ะพี่แล้วเห็นว่ามีการติดกำไรด้วยไหมไม่มีครับผมออกอภัยโทษครับก็คือไม่มีการติดตัวไม่มีครับไม่มีเพราะว่าปกติคนจะลุกมาขอโทษเนี่ยเขาก็จะไม่ลุกแบบนี้แต่เขาลุกแบบนี้มันทำให้เรานั่งทบทวนเลยพอตอนที่เราถามว่าอะไรเนี่ยน่าจะป่วยจริงแหละเพราะถ้าจะลุกขอโทษจะไม่ลุกแบบนี้แต่เขาคงสับสนตัวเองว่าเขาจะทำอะไรอย่างเรื่องบวชนี้คือเมื่อไรอะไรยังไงเห็นว่าต้องถามเขานะผมต้องเข้าวัดก่อนครับน่าจะประมาณเร็วๆนี้ครับแต่ขอกำหนดวันอีกทีครับตอนนี้หนูมีหน้าที่แค่ดูแลแล้วก็รักษาพี่เติ้ลแล้วก็พาพี่เติ้ลไปให้ถึงฝั่งฝันที่เขาอยากจะเป็นนะคะห
ไม่มีอะไรก็จะอยู่ข้างๆเขาขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ